ในฝั่งประชาธิปไตยได้รับความไว้วางใจได้รับฉันทานุมัติมากที่สุดนะคะขณะนี้แม้ตัวเลขจะยังไม่นิ่งแต่ก็ไม่ต่ำกว่า255เฉพาะผู้ที่ได้ประกาศตัวชัดเจนนะคะถึงกับออกตัวล้อฟรีกันเลยทีเดียวสำหรับพรรคเพื่อไทยและพรรคเครือข่ายรวม7พรรคคือเพื่อไทยอนาคตใหม่เสรีรวมไทยประชาชาติเพื่อชาติพลังปวงชนไทยและเศรษฐกิจใหม่ออกมาเรียงหน้าแถลงข่าวจับมือกันตั้งรัฐบาลตั้งแต่ไก่โฮไม่กลัวว่าจะหน้าแตกที่อาจจะพลิกล็อกได้ในภายหลังสำหรับพรรคเศรษฐกิจใหม่ของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณที่แม้ไม่ได้เข้าร่วมเสนอหน้าแถลงข่าวด้วยแต่ก็มีข่าวยืนยันตามมาทีหลังว่าจะไม่ผันแปรไปเป็นอื่นยังจะยืนสนับสนุนฝั่งที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยเหมือนเดิมโดยพรรคที่ว่านี้ทั้งหมดคาดหวังว่าจะมีเสียงส.ส.ประมาณ255เสียงซึ่งเกินจากเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดไว้251เสียงจากจำนวนส.ส.ทั้งสภา500คนซึ่งต้องหมายเหตุตัวใหญ่ๆไว้ว่ากกต.ยังไม่ได้ประกาศผลและรับรองอย่างเป็นทางการดังนั้นตัวเลข255ที่ว่านี้จึงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทำให้มองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่าการออกมาแถลงข่าวก็เพียงต้องการเอาใจกองเชียร์เท่านั้นหรือกำลังเห่อกับคะแนนเสียงที่เพิ่งจะได้มาหรือไม่ก็ไม่ทราบซึ่งต่างจากขั้วของพรรคพลังประชารัฐที่ไม่ได้แสดงอาการกระเฮี้ยนกระหือรือขนาดนั้นแต่ดูจะนิ่งกว่าที่ออกมาแถลงในเชิงว่าได้พูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆสำหรับจัดตั้งรัฐบาลไว้แล้วเช่นกันแต่ยังบอกอะไรมากไม่ได้เพราะตัวเลขจริงยังไม่นิ่งแต่ต้องรอให้กกต.ประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการในวันที่9พฤษภาคมก่อนเปรียบเทียบกันแค่นี้พี่น้องก็น่าจะดูออกว่าใครเป็นมวยกว่ากันประกอบกับนายวิษณุเครืองามรองนายกฝ่ายกฎหมายที่ออกมาสำทับว่าการออกมาแถลงข่าวของพวกพรรคเพื่อไทยเป็นเพียงการหวังผลทางจิตวิทยาเท่านั้นไม่ได้มีผลใดๆในทางปฏิบัติซึ่งทีมข่าวลึกทันใจขอเสริมว่าเป็นเพียงต้องการแถลงเอาใจกองเชียร์เท่านั้นเองเพราะนอกจากที่กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วยังมีเรื่องร้องเรียนต้องวินิจฉัยอีกมากมายหรืออาจมีการเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือมีการแขวนให้ใบสารพัดสีทั้งเหลืองส้มแดงก็ได้และอาจทำให้จำนวนส.ส.เปลี่ยนแปลงไปจากนี้อีกก็ได้หรือต่อให้ได้255เสียงจริงๆก็ยังไม่พอที่จะดันให้คุณหญิงสุดารัตน์ขึ้นไปนั่งเก้าอี้นายกได้อยู่ดีเพราะยังต้องมีเสียงสนับสนุนจากส.ว.อีกเพราะต้องใช้เสียงรวมกันถึง376เสียงโดยโหวตในรัฐสภาที่มีสมาชิกรวม750คนนั่นคือต้องมีส.ว.อีก250คนมาร่วมโหวตด้วยซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้จะมีลุ้นกันจริงๆก็ต้องเดือนมิถุนายนส่วนช่วงนี้อยากให้คนไทยมีความสุขกับการที่ประเทศกำลังจะมีพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งมากกว่าสำหรับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลในตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแต่อยู่ที่กกต.นั่นแหละเพราะตอนนี้กำลังอยู่ในภาวะถูกด่ารอบทิศทางในสารพัดเรื่องที่ดูไม่เป็นมืออาชีพไม่แต่น้อยอย่างเรื่องบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์การจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ขลุกขลักเหลือเกินและยังมีเรื่องคลิปต่างๆที่ออกมาทางโซเชียลอีกหลายเรื่องตรงนี้แหละที่น่าห่วงกว่าก็กต.จะเอาตัวรอดจากเสียงด่ารอบทิศทางที่ว่านี้ได้หรือไม่และไม่เท่านั้นยังมีเสียงลือแว่วๆมาอีกว่างานนี้กกต.อาจมีติดคุกกันบ้างอันนี้ก็ไม่ทราบได้ทีมข่าวลึกทันใจรายงาน